โอเคตอนนี้605ก็ยังไม่ออกจากสถานีรถไฟชุมแสงนะฮะก็หลีก3ขบวนเลยวันนี้นะฮะก็เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเสียเวลาเพิ่มจากการรอหลีกนี่แหละนะฮะก็หลีก2 11 40 8 109และ63 84ขบวนขออภัยนะฮะก็เข้าเรื่องกันเลยฮาร์ทบีทตีแผ่นะครับเอาเรื่องที่1ก่อนเลยนะครับระหว่างที่รอรถออกนะฮะเรื่องที่1นะครับเป็นเรื่องของบุ้งทะลุวังนะครับเมื่อตอน 9:00 นเนี่ยนะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับนะก็ส่งพี่บุ้งไปที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์นะครับนะเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วคราวนะครับต่อมาเวลา 11:22 นะครับพี่บุ้งทะลุวังก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบก็คือเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้นนะครับพอหลังจากที่พี่บุ้งเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกโซเชียลมันไวมันจะมีคนอยู่2กลุ่มที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วเกริ่นนำนะครับมันจะมีคนอยู่2กลุ่มนะฮะคือกลุ่มที่หัวเราะย้อเย้ยกับกลุ่มที่แสดงความเสียใจนะครับเอากลุ่มแรกก่อนเลยกลุ่มที่แสดงความเสียใจนะครับก็คือขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะฮะขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีน้องทำเต็มที่แล้วพี่เขาทำเต็มที่แล้วยึดมั่นในอุดมการณ์นะครับเพราะว่าเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเขาอดอาหารเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เขาอยากให้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างว่าแหละเนาะประเทศไทยอะไรก็ได้อะนะครับมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้หรอกถ้าคนมันจะตั้งใจทำจริงๆนะครับอีกกลุ่มนึงกับกลุ่มที่หัวเราะยอดเย้ยนะครับไอ้คนกลุ่มนี้จะมองว่าตายได้ก็ดีไม่ต้องมาภาระหนักแผ่นดินเนี่ยทำไมคนไทยเราชอบอะไรแบบนี้วะแบบคือการผมพูดตรงนี้เลยนะคือการหัวล้อเนี่ยให้กับคนที่เขาตายเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกนักหรอครับไอ้พวกเนี้ยนะครับมึงกดขำมึงฮากันเนี่ยพวกมึงเคยสูญเสียคนในครอบครัวกันบ้างไหมคนที่สูญเสียเขาเข้าใจนะแต่คนพวกเนี้ยสงสัยมันไม่เคยสูญเสียใครในชีวิตมันเดี๋ยวถ้าวันใดวันหนึ่งผมฟันธงเลยนะโอเค605ก่อนนะฮะถ้าวันใดวันหนึ่งที่คนในครอบครัวมันเสียชีวิตและมันจะสำนึกท่านผู้ชมมันจะสำนึกว่าเอ้ยเฮียสิ่งที่กูกดขำให้กับคนที่ตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าตลกเพราะการตายมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าคุณจะมาตลกไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องน่าตลกส้นตีนอะไรเลยนะมันแบ่งเป็น2กลุ่มนี่แหละคนไทยเราอะชอบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคอมเมนต์ก็เป็นเอกฉันท์หมดแสดงความเสียใจไม่หนักแผ่นดินนู่นนี่นั่นไอ้คนพวกเนี้ยที่มันหัวเราะเยอะเย้ยคลิปนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสลิ่มเชิญออกไปนะครับเชิญออกไปไม่ต้องเข้ามาดูนะครับนะผมพูดตรงนี้เลยนะผมไม่อยากให้ดราม่าโทรลงเพราะสิ่งที่ผมพูดมันคือเรื่องจริงท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สำหรับไอ้พวกสลิ่มผมโคตรเกลียดเลยนะครับออกไปจากช่องผมเลยไม่ต้องมาดูคลิปผมนะดอมส้มดิ้นไงแหมแล้วก็เหมือนมีการแบบจะนำเหมือนศพพี่บุ้งอ่ะมาแขวนแล้วก็เอาโต๊ะตีคล้ายๆกับย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะมีเหมือนกันนะครับสมเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้ชายเอามาแขวนคอและใช้โต๊ะตีอ่ะมันน่าทำไหมท่านผู้ชมคนตายไปแล้วอ่ะเขาฟื้นมาไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยนะมันต้องเดือดดิเออไม่เดือดไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่าการที่คุณกดหัวร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โคตรน่าอับอายโคตรทุเรศนะครับบจส.491ปิดท้ายนะครับเฮ้ยทำไมไฟติดๆแบบวะโอเคเล่าต่อนะครับคือผมบอกอย่างนี้นะว่าเวลาที่คนเราตายอ่ะแน่นอนครับมันต้องมีคนสะใจอยู่แล้วนะครับกับคนที่เสียใจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะฮะคือพี่บุ้งอ่ะเขาสู้ผมขอถอดแมสนะครับอันนี้อยู่หลังกล้องนะฮะผมขอถอดแมสผมขอพูดเลยว่า
การที่พวกมึงไปกดหัวเราะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่โคตรทุเรศเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเสียหรอดีใจด้วยนะอะไรเงี้ยคือเหมือนมึงมาแสดงความยินดีกับเขาอะที่เขาจากไปอะและมันมีคอมเมนต์นึงนะครับบอกว่าไม่หนักแผ่นดินคืออะไรอะท่านผู้ชมอ๋อหมายถึงว่าตอนที่พี่มุ่งเขามาชุมนุมอะไรเงี้ยเขาไม่หนักแผ่นดินแล้วเขาสบายสบายแผ่นดินอย่างนี้เหรอแบบนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกสลิ่มนะฮะตอนนี้พวกสลิ่มดิ้นกันใหญ่เลยท่านผู้ชมดิ้นกันใหญ่ว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยสะใจว่ะไอ้บุ้งตายอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยเขาเรียกกันไอ้นั้นแต่ผมเรียกพี่นะครับผมไม่ได้เรียกไอ้บุ้งไม่ใช่นะผมเรียกเขาพี่บุ้งทะลุวังนะครับคือการตายอ่ะหัวใจหยุดเต้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ผมโอ้โหน่าเศร้าเหมือนกันนะพยาบาลก็ช่วยเต็มที่แล้วอ่ะนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับเขาสั่งสอนมายังไงอ่ะมันไม่เกี่ยวกับพวกมึงหรอกพวกมึงอ่ะควรเอาเวลาไปดูตัวเองก่อนไหมและคอมเมนต์โดยส่วนใหญ่ผมรับประกันตรงนี้เลยว่าเป็นคนที่ไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวก็คือไร้ความเป็นมนุษย์คือมึงแช่งเขามึงด่าเขาอ่ะนะครับและไก่กลุ่มนึงแสดงความเสียใจนะฮะเขาจากไปแล้วพวกมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะมึงจะเอาศพมาแขวนเขาแล้วก็ตีเขามันใช่ไหมท่านผู้ชมมันไม่ใช่นะเว้ยไอ้เหี้ยนั้นมันทำเกินเหตุนะครับโคตรทุเรศเลยอย่างนั้นนะปัญญาอ่อนนะครับปัญญาอ่อนมากจะเดินไปตรงป้ายชุมแสงดีกว่านะครับโคตรปัญญาอ่อนเลยไอ้คนพวกเนี้ยนะครับคือผมอ่ะไม่ใช่สลิ่มนะอย่าเข้าใจผิดผมอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนะฮะเอ้าพี่ทำไมไม่เป็นสลิ่มก็สลิ่มมันดิ้นไงไอ้เหี้ยนะสองกลุ่มเนี้ยเคยมาเจอกันมึงลองมองย้อนกลับไปตอนปี63-64ดิไอ้เหี้ยกูโดนเจ้าหน้าที่รัฐอะนะครับคนที่เขาไปชุมนุมกันอะโดนปืนยิงแก๊สยิงเข้าตาจนเสียชีวิตบาดเจ็บน้ำแก๊สอะไรผสมแก๊สแสบตาอีกเนี่ยคือความเกิดเหตุของมนุษย์นะฮะความเกิดเหตุของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละที่ตอนนั้นสั่งให้มากันแล้วก็แบบฉีดน้ำมึงบอกว่ามึงจะทำให้ได้เจริญแต่เป็นไงมึงกลับทำร้ายประชาชนนะครับตอนนี้เป็นนายเศรษฐาทวีสินไปแล้วนะฮะมึงลองย้อนกลับไปดิเขาสู้กันมันตั้งแต่ปี63อะไอ้เหี้ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2500กว่าเออนะเขาสู้กันมาตั้งแต่ไหนดิจนถึงปัจจุบันน่ะทำไมประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมทำไมประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสักทีก็เพราะมีคนพวกนี้เข้ามาบริหารแบบงงๆนะครับอย่างที่ผมบอกสลิ่มเชิญออกไปนะครับนะที่ผมพูดมันคือเรื่องจริงนะการตายเนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องมีคนหัวเราะเยอะๆอยู่แล้วนะฮะบางคนเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแต่แบบขอแสดงความเสียใจอย่างเงี้ยก็มีนะแต่มีน้อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ด่าและก็แช่งนะฮะบอกว่าอะไรอ่ะไปตกนรกนู่นนี่นั่นคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าคนเราอ่ะมีกรรมเป็นของตัวเองผมไม่รู้นะว่าสิ่งที่พี่บุ้งเขาทำมาเนี่ยมันมีกรรมอะไรไหมผมไม่รู้แต่สิ่งที่พี่เขาทำมามันก็ถูกของเขานะเขาสู้เพื่อดมการเพื่อที่จะแบบว่าเออให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงเขาอดอาหารนู่นนี่นั่นท่านผู้ชมก็รู้แหละบางคนอ่ะแต่บางคนก็ไม่รู้ถูกไหมท่านผู้ชมเออคนเราอ่ะมีกรรมเป็นของตัวเองมึงไม่ต้องไปแช่ให้เขาตกนรกหรอกตกนรกหรอกเอาตัวมึงให้รอดก่อนแม่ไอ้เหี้ยมึงมาด่าเขามึงมาแช่งเขาว่าให้ตกนรกอ่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติมึงตายไปถ้ามึงตกนรกจริงๆถ้ามึงตกนรกจริงๆมึงจะรู้สึกนะผมกลัวเหมือนกันนะผมกลัวตกนรกมากเลยท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อฮะใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังผมพูดไปแล้วนะครับผมไม่มีคำถ้าผมพูดคำหยาบเนี่ยผมไม่เซ็นเซอร์นะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งพี่บุ้งทะลุวันเสียชีวิตนะครับและเป็นข่าวจริงไม่ใช่ข่าวปลอมนะครับเรื่องที่สองนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายที่พักนะครับน่าจะโรงแรมนะฮะเท่านั้นยังไม่พอแมวน่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายเนี่ยที่ซื้อมาเลี้ยงนะครับนะแมวชื่อมินจูนะครับชื่อมินจูแมวมันไปเกี่ยวอะไรอ่ะ
ไอ้ผู้ชายคนนี้โคตรเหี้ยเลยท่านผู้ชมนะมันโยนแมวมันทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้ไม่พอมันโยนแมวจากตึก21ชั้นลงมาท่านผู้ชมและน้องแมวเสียชีวิตจิตใจมึงโคตรเหี้ยเลยอ่ะมึงฆ่าคนมึงทำร้ายเอ้ยไม่ใช่ฆ่าคนมึงทำร้ายคนแล้วมึงยังไปฆ่าสัตว์อีกเหรอแมวมันไปรู้เรื่องอะไรนะแมวมันไม่ได้รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยแมวมันพูดไม่ได้มันร้องได้แค่เมี้ยวเมี้ยวอย่างเงี้ยมันจะไปพูดได้ไงนะเนี่ยกระบะเนี่ยมันยังพูดไม่ได้เลยนะป้ายชุมแสงมันพูดได้ไหมล่ะมันพูดไม่ได้แต่คนเราพูดได้ผมพูดถูกไหมท่านผู้ชมผมพูดถูกไหมสัตว์อ่ะมันมีเสียงร้องของมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วคนอ่ะมันก็มีเสียงคนเป็นของคนนะเพราะฉะนั้นแมวไม่เกี่ยวห้องเหี้ยอะไรเลยมึงทำร้ายเจ็บช้ำเขาไม่พอมึงยังมาทำร้ายแมวที่เขารักอีกอ่ะและน้องเขาเสียชีวิตด้วยโอ้โหจิตใจมึงโคตรเหี้ยเลยอ่ะขอให้น้องแมวมินจูนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะพี่มินแมวมินจูกับพี่บุ้งทะลุวังที่เสียเนี่ยคงจะไปเจอกันแล้วนะฮะคงจะไปเจอกันในที่ไหนสักที่นึงที่เราไม่เห็นอ่ะนะครับนะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นหมอคนหนึ่งนะครับทำร้ายร่างกายเด็กเพียงแค่อายุ14ปีกูถามจริงๆนะมึงยังมีความเป็นหมออยู่ไหมแค่มึงเตือนว่าห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงพยาบาลเท่านั้นไม่พอไอ้หมอคนเนี้ยมันยังสั่งให้เด็กคนนี้ถอดกางเกงถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าด้วยโอ้โหเป็นคนที่โคตรเหี้ยโคตรจังไรเลยท่านผู้ชมไอ้เหี้ยมึงทำไปได้ไงมึงเป็นหมอมึงเหมือนทำหน้าที่เกินอ่ะมึงบ้าอำนาจเอาง่ายๆนะฮะมึงก็แค่เตือนดิเท่านั้นไม่พอนะยังไปตบหน้าเขาไปเตะเขาไปแทงเข่าเขาอีกอ่ะท่านผู้ชมมันมีความเป็นหมอมันมีความเป็นคนอยู่ไหมอ่ะมึงแค่สั่งสอนเขาดีๆแค่ว่าไปสูบที่อื่นอย่างเงี้ยมึงถึงขั้นต้องทำร้ายร่างกายกันเลยเหรอและแม่เขาแจ้งความแล้วนะฮะเคนเมื่อกี้ก็แจ้งความแล้วเหมือนกันนะครับนะแจ้งความตำรวจทำเหี้ยอะไรได้บ้างนะบันทึกประจำวันเข้ามาคุยกันดีๆดิมึงทำร้ายเขาจนเจ็บสาหัสมึงอ่ะต้องเยียวยาไม่ใช่แม่เขาต้องเยียวยามึงอ่ะต้องเยียวยาเขาไอ้ควายนะมึงทำร้ายเด็กเพียงแค่อายุ14และมึงแก่ยันโลงแล้วอ่ะมึงเป็นหมอที่อายุมากกว่าเด็กคนนี้ซะอีกเป็นหมอที่แก่ยันโลงแล้วท่านผู้ชมนะครับไม่น่าทำกับเด็กแบบเนี้ยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหมอทำร้ายเด็กอายุ14เป็นผู้ชายที่แก่แล้วด้วยบ้าจัดไอ้เหี้ยมึงก็แค่เตือนว่าห้ามสูบบุหรี่แค่นั้นเองอ่ะมึงจะไปทำร้ายเขาเพื่อทำแม่เขาแจ้งความได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปแล้วมึงมีปัญญาไหมล่ะไอ้เหี้ยนะบางทีข่าวทำร้ายเนี่ยนะฮะบางทีผมก็รู้สึกหูนะเฮ้ยทำไมคนเราต้องทำร้ายกันวะต้องมีเรื่องกันต้องอะไรตลอดนะครับบางคนแค่มองหน้าก็มีเรื่องแล้วนะฮะแค่เบิ้ลรถก็มีเรื่องแล้วนะคนเราก็แปลกเนาะอยู่ไม่เป็นสุขไม่เป็นที่เป็นทางหาเรื่องไปวันๆนะเหมือนหมอคนเนี้ยแม่งไปต่อยเด็กตบตีทำร้ายเด็กจนเจ็บสาหัสเด็กชายด้วยนะอายุ14นะครับโอ้โหโคตรโหดหู่เลยท่านผู้ชมคือผมว่านะโทษที่จะลงหนักจริงๆคือโทษที่มันทำนั่นแหละมันมีกรรมติดตัวแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอมันจากโลกนี้ไปเนี่ยมันก็รู้นะครับนะผมไม่ได้แช่งให้เขาตายนะเดี๋ยวพอหมดจากโลกนี้ไปเนี่ยมันก็จะไปเจอแบบนั้นเหมือนกันนะฮะพอมึงเกิดมาเป็นคนมึงก็จะเจอได้แบบที่มึงทำเขาอะมึงทำร้ายเขาใช่ไหมในชาติหน้าเขาอาจจะทำร้ายมึงกลับก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับนะโอเคไม่ใช่เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4อ่ะปิดท้ายนะครับเมื่อวานฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเมื่อวานผมเริ่มผ่านดูในเฟซเนี่ยนะครับดูในเฟซเนี่ยโอ้โหถนนบางนาตราเนี่ยโอ้โหรถติดแน่นมากแน่นทุกแบบทั้งขาเข้าขาออกอ่ะขนาดมีสะพานนะยังติดอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็อะไรอ่ะถนนรังสิตนครนายกอ่ะแถวๆคลองท
ทางไปคลอง2อ่ะเออก็ท่วมเหมือนกันแล้วก็มีการปิดช่องจราจรเป็น1ช่องจราจรนะครับนะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงวันเนี้ยฟ้าใสมากไม่มีฝนพรุ่งนี้อาจจะมีฝนก็ได้เออไม่รู้ว่าเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับนะโอเคตอนนี้เป็นเวลา 1:56 แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลงคลิปที่หลังนะฮะโอเคก็คำพูดใดที่พูดไม่สุภาพอาจจะมีสลิ่มบางคนที่ดิ้นนะฮะอาจจะเข้ามาด่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นมึงออกไปมึงไม่ต้องมาด่ากูกูไม่อยากให้ทัวร์ลงหรอกแต่สิ่งที่กูพูดมันคือเรื่องจริงนะครับนะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับผมแนะนำนะถ้าใครอยากรู้ความจริงนะฮะว่าประเทศไทยเป็นยังไงผมแนะนำให้ไปเปิด3เพลงนะครับประเทศกูมีปฏิรูปและก็งบประมาณนะครับ3เพลงนี้แหละจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่านี่คือประเทศไทยในปัจจุบันไปฟังได้เลยนะฮะและเพลงในประเทศไทยกูมีเนี่ยมันเอ้ยประเทศกูมีเนี่ยนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นผู้ชายนะครับโดนแขวนคอแล้วก็โดนเอาเก้าอี้ทุบนะครับนะมันจะมีฉากนั้นด้วยนะครับลองไปหาดูได้เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะฮะขออภัยสำหรับคำพูดที่ไม่สุภาพด้วยนะครับนะบอกแล้วว่าซีซั่น3ต้องเดือดให้มากกว่านี้สิเออเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอตัวไปล้างจานอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราลงคลิปกัน Let's go